สมจิตจันแตงนะครับครับแต่ก็ไม่ไหวแล้วแย่ครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรผู้จัดนะครับท่านลังสิมานะครับท่านก็ถือว่าท่านมาช่วยฟื้นฟูในฐานะของเหตุทั้งหมดนะฮะเพราะว่าสวทช.เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พึ่งอันดับสุดท้ายแล้วเพราะจะไปพึ่งกรมวิชาการก็แตกแยกกันหมดนะฮะแล้วก็มันก็ไปยากเพราะว่าเขาบอกสตังค์เขาไม่ค่อยมีนะแต่สวทช.เนี่ยเขาบอกเงินก็เยอะครับครับก็ของผมก็จะมีเกี่ยวกับเห็ดฟางนะเห็ดฟางนี่ผมลงทุนอ่ะมีตังค์แค่200 บาทแล้วก็ยืมเพื่อนมา300 บาทเป็น500 บาทเริ่มต้นทำเลยก็ทำเป็นกระต๊อบเล็กๆทำครั้งแรกก็ทำต่อมาเนี่ยครั้งแรกอย่าใช้ซึ้งนึ่งฮะนึ่งที90 ถุงเท่านั้นเองเพราะว่ายากจนไม่มีตังค์หรอกครับแล้วก็มาทำเป็นถัง200 ลิตรนึ่งใน300นะแล้วก็มาทำนึ่งใน 1,000 แล้วก็มาทำนึ่งได้10 ถัง 10,000แล้วก็มาทำวันหนึ่งนะ300,000 ถุงถัง3 ใบนึ่งถังละ100,000 ถุงวันละ300,000ได้ประมาณเดือนละ6 ล้านบาทผมต้องใช้เงินให้หมดไปวันละ100,000 บาททุกวันพอเดินขึ้นได้แถวจักโก้อะไรเขาบอกว่าหมูมาแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางเรื่องซื้อพระมั่งอะไรมั่งไม่รู้ ซื้อพระเกศบางทีเหมาว่า700,000เนี่ยไม่มีแท้แม้แต่องค์เดียวเชื่อป่ะนี่เรื่องจริงๆนะฮะซื้อคุณทัศน์ก่อนนี้ก็เป็นดาราคุณทัศน์ซื้อเขายกเหมาตู้ไปเลยไม่มีแท้แม้แต่องค์เดียวไปเช็คแล้วนะก็หมดพระไปเนี่ยประมาณ300-400 ล้านแล้วช่วงหลังก็ไปซื้อที่ไม่พระก็ซื้อที่ก็ซื้อไม่ก็ไปซื้อแถวชัยนาทอ่ะพอมาลงนายกก็ขายหมดเลยประมาณ700 ไร่ซื้อเป็นอาณาจักรนะเพราะว่าเงินได้มาเยอะแล้วส่วนที่ใช้ก็ใช้เยอะใช้มหาศาลเพราะว่าพวกนี้เงินก็จะมาเลยไม่รู้จะทำอะไรปวดหัวนะนี่เรื่องจริงๆนะนั่นก็คือเห็ดฟางครับก็คือเห็ดฟางก็จะเล่าให้ท่านฟังว่าเห็ดฟางเวลามันโตแล้วมันโตจริงๆนะครับวันนี้เราเป็นวิทยากรดูโอกันนะคะเพราะเราสัญญากันไว้ว่าเราจะดูโอกันครับครับท่านนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยเนาะเข้าเรื่องนะคะเมื่อกี้เปิดไปแล้วนะคะว่าท่านอ่ะปวดหัวยังไงเวลามีเงินแล้วปวดหัวยังไงใช่ไม่ทันนะคะเวลามีสตังค์แล้วปวดหัวเนี่ยจริงๆอ่ะอยากเป็นแบบนั้นจังเลยมีตังค์แล้วปวดหัวแล้วมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกใช่ไหมคะอัดอั้นเวลาตังค์เยอะไม่รู้เป็นไงตังค์เยอะแล้วปวดหัวตังค์เยอะแล้วปวดหัวนะคะเห็นไหมคะจริงๆแล้วทำเห็ดเนี่ยนะคะเป็นผู้มีอันจะกินนะคะครับจริงๆแล้วคนทำเห็ดมีอันจะกินเพราะว่าครอบมันสั้นนะคะมันหมุนได้เร็วนะคะมัน9 วันเก็บมัน9 วันเก็บ9 วันได้ตังค์9 วันได้ตังค์ในขณะที่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นสมมติว่าเราปลูกข้าวนี้ครอบหนึ่งนี่4 เดือนฝ่าเมื่อก่อนนี้ปีได้หน 1เดี๋ยวนี้ปี 12 หนแต่เห็ดนี่9 วันได้ที 19 วันได้ที 1นะคะรวยจนอัดอั้นนะคะคราวนี้จะเป็นการถามตอบดีกว่านะคะเพราะในเรื่องของการเนื่องจากว่าเอางี้ดีกว่าท่านทำเห็ดมาแล้วกี่ปีทำตั้งแต่อายุ20 กว่าตอนนี้7120 กว่าไม่ใช่40หรอ71แล้วเนี่ยแก่แล้ว71นะ20จะลากลับเข้าโรงแล้วยังโอเคท่านทำเห็ดมา50 ปีอยู่ในประวัติศาสตร์ของคุณบุญโชคแล้วก็คุณปราโมทที่นั่งข้างหลังนะคะเดี๋ยวคุณปราโมทคะรบกวนโชว์ตัวนิดนึงนะคะท่านก็ อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่กับปริมาอยู่ตั้งแต่คุณปราโมชยังหนุ่มๆอ่ะปรมาจารย์นะคะด้านเห็ดเช่นกันนะคะปริมาณปรมาจารย์ด้านเห็ดก็อยู่นะคะวันนี้เรามีกูรูด้านเห็ดที่อยู่ในห้องกับเราเนี่ยเยอะมากนะคะก็คือว่าท่านเพาะเห็ดมา50ปีประมาณนั้นครับประมาณนั้นอยู่ในประวัติศาสตร์ที่คุณบุญโชคนะคะเริ่มเนี่ยค่ะเวลาเริ่มเนี่ยเวลาเราเริ่มการทำงานเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นนะคะแล้วท่านก็จะคือท่านนี่เห็ดฟางตลอดชีวิตเลยหรือเปล่ามันก็จะมีหัวหนูบ้างเห็ดนางฟ้าปูฐานบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นหลักแต่ว่าเห็ดฟางนี่คือหลักเลยเป็นหลักเลยนะฮะเป็นหลักก็อยู่กับเห็ดฟางทำไมถึงต้องเป็นเห็ดฟางคะเป็นหลักเพราะว่ามันได้เงินไวแล้วมันก็ใช้วัสดุที่เหลือใช้ของปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าท่านนายกห้ามเผาฟางมันก็เลยล้นตลาดตอนนี้ฉะนั้นที่ท่านพูดตะกี้เนี่ยท่านวิทยากรท่านพูดท่านบุญโชคเนี่ยถูกหลักเพราะว่าฟางเนี่ยขี้เลื่อยกำลังจะหายไปฟางกำลังจะมาแทนแล้วฟางตอนนี้มีคนเริ่มทำแล้วก็ได้ดีนะฉะนั้นฟางจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ลงทุนน้อยที่สุดณปัจจุบันนะฮะก็น่าจะหวนกลับมาใช้ฟางแต่ว่ามันต้องมีเครื่องตัดตัดครับก็คือฟางกำลังจะกลับมาเพราะว่าขี้เลื่อยก็คือยางพารากำลังจะสูญหายไปเพราะว่ายางพาราตอนนี้ราคาตกเพราะฉะนั้นคนก็จะโค่นต้นยางทิ้งเพราะฉะนั้นขี้เลื่อยที่เป็นยางพาราเพราะฉะนั้นระบบการผลิตอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าต้นทุนจะเปลี่ยนไปนี่คือแนวโน้มในอนาคตกลับมาใช้ฟางอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของวัสดุนะคะก็ไปแล้วนะคะคราวนี้ขอถามเรื่องเชื้อที่เป็นประเด็นที่สำคัญเชื้อเนี่ยมันอย่างนี้เชื้อเห็ดฟางนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วไวที่สุดเราก็ต้องจับให้มันทันฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วไวก็คือการแยกเนื้อเยื่อการคัดสายพันธุ์เนี่ยมันมี2ระบบแรกก็คือ1เอาเชื้อจากถุงเนี่ยมาเขี่ยกับเก็บที่กองมาเขี่ยเก็บที่ถุงมาเขี่ยเนี่ยมันจะไม่ค่อยกลายพันธุ์แต่ว่ามันจะหมดอายุเร็วในการตัดต่อตอนนี้การเก็บสายพันธุ์เนี่ยขอให้เก็บมา10ดอกใน10ดอกเนี่ยนะเก็บมา10ดอกแล้วเนี่ยท่านก็หลังจากถ้าเป็นเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อจากกองนะจากกองจากแปลงจากโรงเรือนท่านต้องกักไว้3เดือน90วันเนื้อเยื่อคืออะไรคะเนื้อเยื่อก็เขี่ยจากเนื้อเยื่อเลยจากในดอกเห็ดแล้วก็เอามาลงที่ DPA อาจจะเป็นเขาเรียกขวดแบนเล็กนะท่านขวดแม่โขงขวดแม่โขงที่ท่านซื้อให้ผมเนาะประมาณ200ท่านปราโมชซื้อไปให้นะ200ขวดไว้สำหรับทดลองเพราะว่ามันจะเปลืองวุ้นน้อยหน่อยไงนะขวดหนึ่งก็เท่าไหร่นะ4 บาทฝ่าๆเองไม่แพงตอนนั้นท่านปราโมชไปเลือกหาที่ไหนแล้วมานี่เองไม่นานเท่าไหร่ก็คือว่าท่านก็จะไปเอาดอกเห็ดมา10ดอกต้องใช้ทีละ10ดอกอย่าใช้ดอก2ดอกนะเพราะว่าดอก2ดอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคต้อง10ดอก10ดอกนี่จากกองฟางจากที่เราเพาะแล้วก็ต้องเอาดอกรุ่นแรกก็คือเปิดดอกครั้งแรกเอามาเลย10 ดอกดอกที่สวยๆแล้วดอกตูมอย่าไปเอาดอกที่พุ่งบานไม่เอาเอาดอกที่แต่ยังไม่แตกเกือบจะแตกเป็นรูปไข่พุ่งๆเนาะแต่เกือบจะแตกถ้าแตกแล้วเนี่ยบางทีเปลือกมันหนาแล้วมันอั้นตัวพออั้นตัวแล้วมันไปขดตัวอยู่ต้องเอาเท่าที่พุ่งออกมาประมาณถ้าดอกตูมไปเนี่ยที่ลองเขี่ยแล้วนะมันไม่ได้เอาก็คือเอางี้มันไม่ได้ไงคือมันไม่ดกไม่อะไรภาษาชาวบ้านคือต้องไม่อ่อนต้องไม่แก่โอเคอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ใช่ถูกรักเลยใช่ไหมคะต้องไม่แก่เกินไปถ้าแก่เกินไปมันไม่เจริญพันธุ์ถ้าอ่อนมันก็ไม่เจริญพันธุ์ก็คือต้องเป็นเห็ดวัยรุ่นครับโอเคแล้วจะเอาให้ช่วงถ้าช่วงโคนนะมันจะออกดกกว่าช่วงปลายถ้าเราเทียบช่วงโคน ช่วงกลางช่วงปลายเนี่ยแต่ช่วงโคนท่านลองเขี่ยแล้วทุกทั้งหมดแล้วแต่ว่าทุกระบบสัดส่วนแต่ว่าช่วงที่แล้วจะเอากลางจัดกลางแล้วเขี่ยให้มันยาวนิดให้มาแต่บางคนก็เขี่ยเท่าเม็ดอะไรนะเม็ดหัวไม่ขีดอะไรเนี่ยแต่ผมไม่ใช่งั้นนะเฉพาะตัวผมนี่ลากยาวมาเลยเป็นประมาณสัก1 เซนเลยแล้วก็ไม่ต้องให้โตนะให้มันเล็กแล้วก็ลากไปเพื่อจะติดไอ้เซลล์ตัวดีๆมาด้วยแล้วก็ใช้10ดอกใน10ดอกเนี่ย กักถ้าเป็นเห็ดกลองนะเห็ดอมาชกองเก็บไว้3 เดือนแล้วเก็บไว้เฉยๆในอุณหภูมิห้องแล้ว3 เดือนเนี่ยเราเอามาแยกออกอีกทีหนึ่งถ้าแยกออกอีกทีหนึ่งมันก็จะสลบไปมั่งไอ้ไหนที่มันไม่ดีมันก็จะไม่อะไรเราก็จะรู้เลยเราก็จะคัดออกคัดส่วนหนึ่งออกจะคัดออกประมาณ4-5 ขวดที่มันไม่ได้เรื่องใยไม่ดีใยไม่ได้เรื่องคัดออกเอาใยดีๆ4-5 ขวดไว้พอได้4-5 ขวดแล้วเราก็ต่ออีกครั้งหนึ่งว่ามันดีไหมก็คือจาก10 เหลือ 5จาก10 เหลือ 5จาก10 ดอกเนี่ย10 ดอกคือ10 ขวดถูกไหมคะ10 ขวดจ้ะแล้วเราก็ไอ้10 ขวดเนี่ยเราก็เลือกที่ดีที่สุดก็จะเหลือแค่5จะประมาณนี้ก็คือหรือ6อะไรเงี้ยประมาณนี้50%จ้ะ50%โอเคแล้วก็เอาไปลองเพาะคราวนี้ไอ้5เนี่ยถ่ายอีกครั้งหนึ่งด้วยเพื่อให้มันฟื้นตัวตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งก็คือถ่ายอีกรอบหนึ่งถ่ายอีกรอบดูใหญ่ว่ามันเดินเร็วหรือเดินช้าแต่แล้วเราเลือกอีกไหมเลือกฮะเลือกอีกจาก5นี้ก็เลือกอีกใช่ไหมคะอาจจะคัดออกอีกอาจจะเหลือ2จาก5อาจจะคัดออกอีก3จาก5จะเหลืออีก3จะคัดออกอีก3ให้เหลือ2หรือจะได้3ไม่แน่แล้วแต่ไม่แน่ก็คือสุดท้ายแล้วจาก10จะเหลือ2 หรือ 3เท่านั้นแล้วถึงจะเอาไปลงแปลงเพราะว่ามันออกครบตามที่9 วันออกหรือออกที่10 วันแล้วออกแล้วดกหรือไม่ดกก็เก็บมาทำอีไหนดกสุดแล้วก็เขียนเบอร์1เบอร์ 2เบอร์ 3ไว้นี้เป็นเบอร์ของเราเลยเขียนอะไรก็แล้วแต่เราเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้พอไปเพาะได้จัดระดับแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเพาะแล้วเราก็ไปเพาะทดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่จริงต้องเพาะ4 ครั้งแต่เอา2พอเพราะว่า4 ครั้งมันจะเหนื่อยมากเกินไปเอาแต่2ก็พอแล้วก็คือเอามาเพาะแล้วจาก2 ขวดเนี่ย1 ขวดนั้นก็ลองไปเพาะดูใช่แล้วเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลว่ามันจะเจริญเติบโตดีไหมแล้วก็เปรียบเทียบกับอีกขวดหนึ่งเราก็เอาไปเพาะดูเหมือนกันเราจะทำอย่างเงี้ย4 ครั้งนั่นเหรอคะ2 ครั้งพอ2 ครั้งพอก็คือเราก็เอาจากขวดนั้นน่ะจากขวดนั้นไปถ่ายไปต่ออันนี้มันจะมาตรฐานแล้วพอเราได้มาไม่ได้ต่อไม่เอาไปเพาะอีกเที่ยวนะไปเพาะอีกเที่ยวว่ามันได้ตามก็คือเราดกไม้ดีอย่างกะที่รุ่นแรกไหมก็คือเราก็เอาจากขวดเดิมนั่นแหละถูกไหมคะก็คือทำ2 ครั้งใช่นะก็คือการทดลองทำซ้ำที่เหลือ3 ขวดน่ะนะที่เหลือ2 หรือ 3นั่นแหละ2 หรือ 3อ่ะทำซ้ำ2 รอบเพาะอีกทีหนึ่ง2 รอบ2 รอบแล้วเราก็จะได้เหลือขวดเดียวถูกไหมคะยังถ้ามันได้2 รอบถ้ามันได้2 ขวดสมมุติเราคัดได้แล้ว2 ขวดไปเพาะเราก็จัดอันดับ1อันดับ 2เนี่ยแล้วไออันดับ 1อันดับ 2บางทีอันดับ 2อ่ะพอเพาะหลายๆรุ่นมันไปแซงหน้าขึ้นเป็นอันดับ 1ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทำไมอย่างนั้นล่ะฮะมันแปลกไงมันความคงทนของดอกอ่ะมันว่าบางทีมันถ่าย4 เที่ยวแล้วก็เสื่อมตั้งแต่รุ่นแรกก็มีบางทีถ่าย6-7 เที่ยวเสื่อมก็มีบางทีถ่าย2 ปียังไม่เสื่อมเลยก็มีคำว่าถ่ายเนี่ยหมายถึงว่าวุ้นต่อวุ้นพอเราได้พันธุ์ดีแล้วใช่ไหมได้เป็นตามแม่แล้วก็วุ้นต่อวุ้นตลอดต่อไปประมาณ10 ครั้งแต่จะต่อที่5 วันนะอย่าให้เกินถ้าเกินไปมันจะเลื่อนตัวหมายถึงมันจะแก่ขึ้นคือยังไงคะ5 วันหมายถึงว่าเอาวุ้นเดินในขวดแล้ว5 วันต้องต่อเลยต้องเกินแล้วตั้งฟ้าปูฐานอะไรต้องห้ามทิ้งให้วุ้นแห้งห้ามทิ้งให้เชื้อแห้งคาขวดให้เกินไม่ได้ต้อง5 วัน5 วันปั๊บต้องต่อ5 วันปั๊บต้องต่อมันจะคงที่มันจะไม่เสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมมันจะเป็นยังไง ถ้ามันเสื่อมใยมันเนี่ยจะวิ่งเสมอกันหมดมันจะไม่มีใยฝอยออกไม่มีเศษฟางนะเส้นมันอ่ะมันจะไม่มียืดออกไปมันจะเดินเท่ากันเลยระหว่างใยฝอยกับใยหลักมันใยที่มันเลื้อยนะรู้ละมันมีใยฝอยที่เป็นฟู่มันจะเดินไปพร้อมกันแล้วก็คัดออกมีใยหลักใยหลักก็ซึ่งใยหลักเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวเส้นคู่ซึ่งใยหลักเนี่ยจะดีกว่าใยฝอยดีกว่าตอนนี้พอเราถ่ายได้6-7 เที่ยวหรือ10กว่าเที่ยวเราไปเทสแล้วถ้าถ่ายได้10เที่ยวแล้วก็ลงไปเทสทีหนึ่งลงไปเพาะทีว่ามันยังคงที่หรือไม่นะแต่ถ้าเราถ่ายอ่อนถ่ายประมาณสัก3-4 วันเราอ่อนตลอดนะเห็ดมันจะเลื่อนจาก9 วันมันจะไม่ออกที่9 วันมันจะเลื่อนไปออกที่13-14 วันพอเราจะขนทิ้งมันถึงจะออกหรือเราขนทิ้งแล้วมันก็ไปออกที่เราขนทิ้งดูนมันก็จะกลายเขาเรียกมันปรับตัวยาวไปนะฉะนั้นมันก็เหมือนต้นไม้เพราะเห็ดมันตอนได้ไงเห็ดก็ตอนได้นะทีนี้การตอนเนี่ยสำคัญแล้วจะตอนไงนางฟ้าปูฐานอะไรเนี่ยมันตอนได้หมดงงแล้วทำไมตอนก็เหมือนต้นไม้ไงเพราะว่าเนี่ยดูผู้เข้าฟังด้วยว่าเขางงหรือยังไม่งงมั้ยงงไหมงงแล้วเหรองงนะเขาบอกงงงงมันอย่างนี้เห็ดเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ตอนยังไงเดี๋ยวก่อนทีนี้มันมีเส้นหลักใช่ไหมที่อาจารย์ว่าไงเราเส้นหลักเราอยู่ที่เส้นหลักเส้นเป็นฝอยๆถูกไหมตอนนี้ไอ้เส้นหลักเนี่ยต่อมาแล้ว10 กว่าเที่ยว10 กว่าเที่ยวก็คือที่ว่าเที่ยวหนึ่งนี่5 วันถูกไหมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ10 กว่าเที่ยวแล้วไปต่อ10 กว่าเที่ยวแล้วเราดูแล้วว่าไอเชื้อเนี่ยเส้นที่มันเดินออกไปเนี่ยมันน่าจะใกล้ๆจะเสมอกันใช่ไหมมันใกล้ๆหมายถึงว่าไอเส้นหลักเนี่ยมันไปช้าแล้วไอเส้นฝอยมันจะไปคุมไอเส้นหลักก็แสดงว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วคือถ้าไอ้ฝอยๆคุมเส้นหลักปั๊บนั่นคือหลักการก็คือว่าเริ่มเสื่อมแล้วเราจะแก้ตัวยังไงเราจะทำไงเรานั่นน่ะสิเราจะให้เราไปเพาะอีก10 ดอกก็มันก็เหนื่อยเยอะเหมือนกันใช่ไหมจะไม่กลับไปที่10 ดอกอีกแล้วเราจะไม่ไปแล้วขี้เกียจแล้วทำไงขี้เกียจพอเราเริ่มขี้เกียจแล้วเราไม่ไปแล้วนั่นก็คือต่อไปคือขั้นตอนที่เรียกว่าการตอนถูกไหมการตอนเพราะโอเคเท่ากับเหรียญบาทเราก็แยกเนื้อเยื่อใหม่ทำไงล่ะคะก็ในเมื่อมันมีเส้นหลักพอมันเดินได้3 วันเห็ดฟางนะพอเดินได้3 วันแยกเลยจากเดิม5 วันเอา3 วันเหลือแค่3 วัน3 วันตัดก่อน3 วันตัดใส่วุ้นขวดต่อไปก็คือ3 วันคือไม่ทำงั้นไม่ทำอย่างนั้นจะทำตอนและตอนนี้ก็คือเอาที่3 วันแล้วก็เขี่ยให้หมดเลยเหรอไม่เขี่ยสัก2-3 ดอกก่อนไม่ใช่2-3 ชิ้น2-3 ชิ้นในขวดนะเราเลือกขวดมาส่งกระแสงไฟดูว่าใยมันยังไงใยมันก็ใยมันเนี่ยมันจะเดินชนกันเส้นหลักเนี่ยมีน้อยเราก็เอาปากกาเมจิแดงๆวงที่เส้นหลักอยู่ตรงไหนแบบสารัดทิ้งระเบิดต้องทำนะวงไว้ก่อนเพราะว่าตาเปล่าเรามองไม่เห็นหรอกเราเอากล้อง10x ส่งดูด้านหลังแล้วก็วงไว้หมดกล้องส่องพระดูก็ได้ส่องพระกล้องส่องพระนะไม่ส่องชีนะเอางี้ส่องไม่ดูเส้นหลักไม่เอาเส้นฟูๆเส้นฝอยฟูๆไม่เอาเอาเส้นหลักที่เลื้อยตรงเส้นหลักที่เลื้อยตรงเส้นใหญ่เส้นเหลือ2 เส้นแล้ววงไว้เสร็จแล้วก็เอาขวดเล็กมาที่ท่านซื้อให้เอามาที่ใส่วุ้นแล้วขวด5 บาทที่ท่านปราโมทย์ซื้อมาเขาเรียกอะไรขวดอะไรขวดกั๊กขวดกั๊กหรือขวดแบนๆเล็กๆก็ได้นะขวดอะไรก็ได้จะเล็กกว่าขวดแบนเล็กครึ่งหนึ่งประหยัดวุ้นพอวงเสร็จแล้วก็เขี่ยตรงนั้นเลยเขี่ยไม่ต้องมองเห็นเรามองว่าสีแดงแล้วเขี่ยให้วงกลมแดงๆเท่านั้นมาสัก 4-5 ขวดแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้แล้ว 4-5 ขวดเนี่ย มันก็จะคัดที่สวยๆที่มันตีกลมดิกเลยแล้วเท่ากับแล้วก็เป็นเส้นตรงมันกลมดิกแล้วมันฟูเหมือนดอกกฐินนะเหมือนดอกกฐินดอกกฐินฟูใช่ไหมดอกกฐินรู้จักนะรู้จักไหมอาจารย์รู้จักเนาะจากดอกกฐินไหมดอกกฐินน่ะดอกกฐินรู้จักไหมมันจะฟูสวยเส้นใยต้องฟูเหมือนดอกกฐินเส้นใยต้องฟูเหมือนดอกกฐินดอกกฐินไม่มีใครรู้จักก็มีนี่นะนี่แล้วจะให้เป็นยังไงอะแย่ละเส้นใยฟูเหมือนดอกกฐินอ้าวก็สงสัยนะตอนแรกบอกให้เอาเส้นหลักเส้นหลักอ่ะคือนี่ตอนนะเส้นหลักมาแล้วอ่ะนี่ตอนใช่ไหมเราก็เอาเส้นหลักมาแล้วเนี่ยที่เป็นเส้นหรือสองเส้นเท่านั้นโอเคเราก็เอามาปั๊บมาใส่อีกขวดหนึ่งมาใส่อีกขวดหนึ่งมันก็ควรจะได้เป็นเส้นตรงไม่โกงมันฟูมันต้องฟูก่อนมันต้องฟูก่อนมันต้องฟูก่อนแล้วถึงจะเลื้อยออกมันต้องฟูก่อนถ้าฟูเหมือนดอกกฐินแสดงว่ามันดีสุดดีสุดนะดีสุดแล้วมันจะกระจายตัวออกเป็นวงกลมดิกเลยแล้วมันจะยืดเท่ากับเชื้อคัดพันธุ์ใหม่อันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการตอนถามว่าแล้วเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากพวกต้นไม้อ่ะนะต้นไม้ถ้าเราตอนกิ่งอ่อนมันก็จะ3-4 ปีออกเหมือนกันถ้าเราตอนกิ่งแก่มันออกเลยออกลูกเลยแต่มันไม่โตหลายปีว่ามันจะโตแต่ถ้าเราตอนกิ่งอ่อนมันก็จะโตก็แปลว่าที่เราเนี่ยเลี้ยงมันมาแค่3 วันเนี่ยก็คือมันอ่อนถูกไหมคะอ่อนใช่แล้วเราก็รีบตอนไม่งั้นไอ้ใยนั้นมันจะคุมใยอะไรถ้าหลายวันแล้วใยอะไรใยปล่อยมันจะคุมนะก็จะต่อไปอยู่ได้ถึง2 ปีถึงเราจะเอาแบบนี้เลยลองดูถ้ามันไม่จริงอย่างที่พูดก็โทรไปด่าได้ที่0818049060โทรไปถ้ามันไม่จริงหรือสงสัยอะไรนะโทรไปกว่าจะโทรได้ตั้ง2 ปีแน่ก็ใช่ไงก็ถ้ามันไม่จริงเนี่ย3-4 เดือนนี่ก็รู้แล้วไปลอง7-9 วัน 10 วันนี่ก็รู้แล้วว่ามันตอนได้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมจะหมดเวลายังนะแล้วเราเหลืออะไรอีกบ้างล่ะก็เหลือก็เอางี้ตอนเสร็จการทำตอนแล้วทำอะไรนะใช้เก่งมั้งทำอะไรนะ PDA ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยทำ PDA ก็มันนี่เอายากเหรอไม่ได้โม้ไม่ได้โม้อันนิดนึงอ่ะIDPA เนี่ยนะมัน PDA ขออภัยมันอย่างนี้ก็เขาก็เอามันไปต้มก็แค่นั้นแหละจะต้มยังไงต้มให้มันสุกแค่ไหนมันดียังไงใส่มันเท่าไหร่ใส่เดี๋ยวนี้อะไรเท่าไหร่แล้วใยมันจะฟูโค้งไม่โค้งตั้งหลายฟาร์มที่ไปเรียนใหม่เดี๋ยวนี้ไม่แต่ว่าจัมโบ้ฟาร์มไหนจะต้องไปศึกษาใหม่ทั้งหมดเพราะว่าอาวุธไปเทียบแล้วเขาไม่สามารถจะสู้ได้เขาก็ต้องเขาหมายถึงว่าวุ้นเนี่ยก็มีส่วนในการเจริญเติบโตใช่วุ้นดีกับวุ้นไม่ดีวุ้นเหลวไปก็ไม่ดีแต่ว่ามันมีสูตรของวิทยาศาสตร์เขาอยู่นะก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่สูตรทางวิทยาศาสตร์ที่ใช่ที่เขาจดเนี่ยของกรมวิชาการแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยเพราะกรมวิชาการก็ยังชมผมว่าเอ๊ะทำไมมันดีขนาดนี้งั้นนิดนึงทำไมมันดีขนาดนี้นิดนึงก็ของใครที่ไปเรียนนอกชื่ออะไรเนี่ยเขาไปเรียนเมืองนอกมาไหนยื่นที่ไม่ใช่ชื่ออะไรอีกคนนึงชื่ออะไรที่ไปเรียนยังไม่กลับของกรมวิชาการชื่ออะไรพี่หญิงอะไรตัวเล็กๆไอ้แป้งไอ้แป้งยังชมว่าแหมทำไมทำได้ขนาดนี้แน่จริงป่ะน้องแป้งแสดงว่าตอนนี้มาแล้วเหรอตายไม่เห็นแต่เห็นไม่กล้าพูดชื่อเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ขอโทษทีแสดงว่าตอนนี้คุณสมจิตเนี่ยต้มวุ้นเองไม่ได้ใช้วุ้นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ต้องต้มเองมันมีอย่างงี้ต้มอ่อนต้มแก่ต้มอ่อนต้มแก่ต้มเละต้มไม่เละนิดนึงให้เป็นบอกกันไว้แล้วไปลองดูว่ามาตอนนี้ใช้มันเนี่ยเขาให้ใช้เท่าไหร่ปกติ2 ขีดเท่าไหร่กี่ขีดเท่าไหร่2 ขีดจริงๆต้องใช้4ดูสิมันจะแรงแค่ไหนใช้4 ขีดเหมือนแอลกอฮอล์อะไรตั้งแรงหน่อยปอก ปอกเปลือกก่อนแล้วแช่น้ำช่างทั้งเปลือกเลยนะ4 ขีดนะคือแล้วก็มาปอกออกมันก็จะเหลือ3 ขีดกว่าแล้วแหละนะแล้วก็แช่ก่อนปอกเนี่ยแช่น้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งก่อนปอกนะแช่น้ำไว้คืนหนึ่งแล้วพอปอกเสร็จแล้วก็ซอยให้มันเม็ดเท่าๆกันเท่ากับอะไรลูกไฮโลอ่ะต้องลูกไฮโลนะอย่าให้ใหญ่กับลูกไฮโลลูกเต๋าเหรออ้าวเคยเล่นไฮโลประจำไม่เป็นไรเป็นลูกเต๋าเคยเป็นหมูไฮโลเขาเลยต้นจำก็อย่างนี้แหละรวยแล้วมันอัดอั้นไฮโลลูกไฮโลใช่ไหมแล้วก็ให้น้ำเดือดก่อนพอน้ำต้มน้ำให้เดือดเลยแล้วก็มันเนี่ยหลังจากไอ้นั่นอ่ะจากอะไรผ่าเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำแล้วก็ไปผึ่งไว้ให้น้ำเสด็จคืออย่าไปใส่ทั้งแป้งทั้งอะไรเดี๋ยวเวลาเข้าผ้ากองแล้วมันจะติดนะแล้วพอใส่พวดไปแล้วปิดฝาเร่งไฟให้มันเดือดจำแค่28 นาทีเอาทำไมต้อง8อ่ะ28ทำไมอย่างนั้นน่ะเลข8มันเป็นเลขคู่ไงแต่ไม่ใช่หลอกให้28 นาทีนะอย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้จะเป็นเลนอันนี้ก็คือทำการทดลองแล้วใช่ไหมโอ้โหลองมานานแล้วลองมาจนติดระดับแล้วลองมาก็คือว่า30ก็ลองมาแล้ว29 นาทีก็ลองมาแล้ว25ก็ลองแล้ว25ก็ลองแล้ว26ก็ลองแล้ว27 28ดีที่สุดโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออ้าวลองดูได้28นะเดี๋ยวลองใหม่เนี้ยหลังจากแช่น้ำมันฝรั่งแล้วนะคืนนึงเช้ามาปอกแล้วก็ไม่ใช่พาแล้วหั่นพาเป็นลูกไฮโลไงลูกไฮโลแต่น้ำที่ดีที่สุดก็ใช้น้ำประปาก็ได้น้ำฝนก็ได้น้ำฝนเนี่ยที่บ้านใช้น้ำฝนอย่างเดียวไม่ใช้อะไรรองไว้เป็นพิเศษเลยน้ำฝนรองไว้เป็นพิเศษคือน้ำก็ต้องสะอาดทั้งหมดน้ำฝนอย่างเดียวน้ำต้องสะอาดน้ำฝนล้างแล้วผึ่งให้น้ำเสด็จไม่งั้นน้ำมันจะไปเพิ่มน้ำในหม้อแล้วน้ำในหม้อเนี่ยถ้าว่าเราใส่10 ลิตรเราจะใช้คำนวณ10 ลิตรเราก็ใส่เพิ่มไปอีกลิตรเป็น11 ลิตรถ้าเป็น20 ลิตรก็เพิ่มไป2 ลิตรนะใส่เพิ่มทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเคี่ยวแล้วมันยุบอ๋อมันเคี่ยวแล้วมันยุบมันยุบเดี๋ยวเราลินมาแล้วไม่ได้น้ำตามพิกัดต้องล้างครั้งแล้วก็ล้างแล้วล้างคือล้างไอ้แป้งอ่ะแป้งที่เราให้มีดหั่นเนี่ยล้างแป้งออกให้หมดไม่งั้นจะทำให้น้ำขุ่นจะทำให้น้ำขุ่นนะ28 นาทีต้องเป๊ะเลยเลยได้28ยกลงแล้วก็ลินน้ำออกแล้วก็กรองน้ำเสร็จแล้วก็ใส่วุ้นเลยแช่ไว้สักพักแล้วถึงจะยกขึ้นตั้งไฟโอเคถ้าเราใส่วุ้นตอนที่มันเคี่ยวเดือดมันจะเคี่ยวไม่ละลายเราต้องใส่วุ้นลงไปในน้ำแช่ไว้สักหน่อยหนึ่งวุ้นไม่ต้องเอาไปใส่ในหม้อเลยเนี่ยแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปยกขึ้นไฟถ้ายกขึ้นไฟแล้วมันจะเป็นก้อนนะแล้วอะไรอีกอันนี้น้ำตาล18 กรัมเขาใช้20ใช่ไหมใช้18พอแต่ถ้า20แล้วมันจะบ้าใหญ่มันจะอะไรใหญ่นะบ้าใหญ่มันก็จะไปไหนแต่ไหนไม่รู้เรื่องมันจะบ้าใหญ่ใหญ่มันแล้วยังไงต่อมันจะฟูไม่มาตรฐานโอเคอันนี้เป็นสูตรแล้ววุ้นฮะคุณสมจิตใช้น้ำตาลทรายเหรอไม่ใช่น้ำตาลคูโคสจ้ะน้ำตาลคูโคสนะ18พอแล้วแต่เขาใช้กัน20ก็มี22ก็มีแต่ที่ดีที่สุดแล้วลองใช้แล้วตั้งแต่15ขึ้นไปเนี่ยลองใช้หมดลองมาหมดแล้ว50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลองมาหมดแล้ว22 25อะไรเคยใช้หมดแต่สู้อยู่ที่18ไม่ได้โอ้โหทุกอย่างไม่ได้28 18ได้จำง่ายหน่อยเนี่ยงวดที่แล้วว่า148นะโดนไป20,000 กว่าเงี้ยรวยแล้วก็เงี้ยแหละแล้วก็ไอ้นั่นวุ้นเหลือวุ้นวุ้นถ้าเป็นของจีนแดง22วุ้นมีวุ้นจีนแดงวุ้นฝรั่งวุ้นเกาหลีวุ้นเกาหลีประมาณ19เอาอย่างนี้ไอ้วุ้นเนี่ยไม่จำเป็น วุ้นเนี่ยถ้าเข็มเราตักแล้วถ้าเอามาใส่ขวดเนี่ยมันไม่หล่นก่อนเพราะว่ามันกำลังดีนะถ้ามันเหลวเกินไปเนี่ยใยมันก็จะไม่สวยเวลาตักแล้วมันจะยืดยาดหมดมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้ามันแข็งเกินไปเวลาตักแล้วเนี่ยมันจะเป็นก้อนเลยเป็นก้อนมาวางแต่ว่ามันง่ายแต่เราตรวจสอบใยเนี่ยไม่ได้แต่นั้นวุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ต้องลองดูว่ามันมีวุ้นหลายยี่ห้อหลายกาแต่ว่าผมที่ใช้เนี่ยผมใช้วุ้นเส้นใช้วุ้นเส้นอย่างเดียววุ้นกาไอเฮลิคอปเตอร์กานางเงือกอะไรไม่ได้ใช้แต่ว่ามันก็ใช้ได้หมดเนี่ยทุกอย่างใช้ได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าการใส่เนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นวุ้นอะไรเขาเรียกวุ้นผงนะบางยี่ห้อก็ใส่แค่16เท่านั้นเอง16 17ก็แข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้วุ้นนี่ก็ไม่กำหนดกันแล้วกันไปทดลองเข็มกับการที่ท่านเขี่ยเนี่ยทดลองเข็มนี่ก็คือว่าเขี่ยแล้วมันออกง่ายออกปากไม่ใช่ทดลองเข็มนี่คืออะไรทดลองเข็มหมายถึงว่าเข็มเขี่ยมาแล้วเนี่ยมันตัดง่ายแล้วก็มันไม่ติดกันเป็นพืชเป็นอะไรเงี้ยตัดออกมาแล้วไม่หล่นก่อนถ้าวุ้นอ่อนมันจะหล่นเลยตายังไม่ทันออกปากขวดไอ้หล่นซะแล้วเอาตายหรือใส่เครดใส่อะไรเงี้ยมันก็จะตัดง่ายเราเอาที่ความง่ายไว้แต่ว่าถ้าเป็นมันฝรั่ง4 ขีดเนี่ยมันไม่ต้องไปใส่ยีสต์ใส่อะไรแล้วยีสต์ยืดอะไรใส่มาหมดแล้วทุกอย่างแล้วสมัยนั้นท่านดร.สัญชัยเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ยุทธสายฟ้าเป็นอาจารย์รองผมเป็นลูกศิษย์มันก็เลยลองหมดแล้วนะแต่มีอะไรยีสต์ไม่เอายีสต์ก็ใส่แล้วใส่กระปุกใส่แล้วก็ไม่ได้เรื่องสู้มันฝรั่ง4 ขีดไม่ได้ครับเบิ้ลมันฝรั่งไปเบิ้ลมันฝรั่งอย่างเดียวโอเคน้ำฝนอันนี้ก็เป็นกลเม็ดเคล็ดลับในการเพาะเห็ดครับในการทำ DBA ในการทำ PDA ครับแล้วก็จะทำแล้วก็แล้วนั่นก็เหมือนกันนางฟ้าภูฐานก็เหมือนกันคุณต้องคัด10 ดอกเหมือนกันนะคัด10 ดอกทุกอย่าง10 ดอกหมดแล้วถ้านางฟ้าภูฐานก็มันใช้นิดเดียวแต่ว่าถ้านางฟ้าภูฐานถ้ามันดีจริงเนี่ยเราดูภายนอกรู้เลยมันจะตีคลื่นเป็นลูกคลื่นคล้ายๆลูกคลื่นทะเลมันจะเป็นวงกลมแล้วมันก็อยากถ้าอีไหนอยากสวยแล้วเราคัดไปเพาะทำแบบอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วทำออกกงเวลาออกไวออกอะไรเราก็เอาอีตัวนั้นมาทำพันก็แสดงว่าเส้นใยเนี่ยมันมีหลายอย่างถ้าเป็นเห็ดฟางพุ่งตรงนางลมนางฟ้าก็เหมือนกันเป็นลูกคลื่นออกถ้าอ่อนถ้าจะตอนนางฟ้าก็ใช้สูตรเดียวกันใช้เท่าเหรียญบาทใช่แต่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าเป็นลูกคลื่นนี่เราลองสิบอะไร10 ดอกนะท่านใน10 ดอกเนี่ยมันจะมีลูกคลื่นประมาณ3ลูกคลื่นที่แรงๆประมาณ3ให้เอาตัวนั้นมาไอ้ที่ไม่เป็นลูกคลื่นก็เอาออกโละไปโอเคแล้วถ้าหูหนูล่ะหูหนูเนี่ยไม่เคยลองแต่ลองเหมือนกันแต่ลองนานแล้วลองสมัยท่านอาจารย์ยุทธดูแต่ว่าหนูโดยมากอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ตัดเลยตัดเนื้อเยื่อเลยเอาหูหนูนะตัดเป็นชิ้นๆแล้วจุ่มลงไปในแอลกอฮอล์ประมาณครึ่งวินาทีแล้วก็สลัดให้แห้งแล้วก็มาวางหลายๆอันถ้ามันเสียหมดก็ลดเวลาจุ่มลงมาให้เหลือครึ่งวิลองดูมันจะเหลืออยู่ชิ้นไอ้2-3 ขวดแต่ว่าถ้าขวดเล็กก็ไม่เปลืองวุ้นเท่าไหร่อันเนี้ยรอดมากกว่าที่เราจะไปเปิดเนื้อเยื่อแล้วก็ตักแต่ถ้าเป็นหลินจือต้องใช้ไอ้สว่านเล็กๆแจ๋วดีที่สุดก็คือเปิดหน้าก่อนแล้วสว่านใช้ไปแล้วไปเอาไอ้นั่นเอาไอ้นั่นจุ่มลงไปแล้วไปเคาะก็ใช้ได้แล้วได้ค่ะใช้สว่านเปิดเพราะว่าใช้มงใช้มีดไม่ไหวมันแข็งมากครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราเกินเวลาเข้ามา10 นาทีแล้วเราเกินเวลาแต่ว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากนะคะจริงๆแล้วท่านสามารถพูดได้1 วัน 1 วันเพราะว่าท่านมีประสบการณ์มากหลายนะคะแต่จริงๆเรามีเวลาจำกัดให้ท่านนะคะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะคะเราจะเปิดสัมมนาครึ่งวันให้ท่านบรรยายคนเดียวนะคะแล้วพวกเราก็มาเรียนรู้ประสบการณ์จากท่านกันนะคะวันใดวันหนึ่งเราพอจะว่าเฉพาะเหตุเนี่ยในเรื่องของการเพาะเห็ดไม่ว่าในเรื่องของการใช้ฟางใช้ขี้เลื่อยนะคะในเรื่องของหัวเชื้อทำยังไงอะไรยังไงปุ๋ยหมักหมักยังไงปุ๋ยหมักหมักยังไงหัวเชื้อเนี่ยรู้แล้วค่ะปุ๋ยหมักยาวไหมนี่มันเลยเวลาแต่มันเลยเวลาไงเดี๋ยวปุ๋ยคือปุ๋ยหมักเนี่ยเดี๋ยวเราไปตอนกินข้าวได้ไหมได้อ๋อนะคะหมักอบ3แล้วก็มา2ใช้เวลา7 วันค่ะใส่ถุงเลยค่ะได้หรือแล้วแต่หน้าร้อนทำไงหน้าหนาวทำไงหน้าฝนทำไงหมักเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็พักเบรกนะคะจริงๆแล้วคุยกับท่านได้นะเรามีเบรกใช่ไหมแล้วเราจะกลับมาเมื่อไหร่คะตอนนี้มันยังเวลาไปประมาณ20 นาทีโอ้โหอะไรเมื่อกี้พี่ดูอะไรเมื่อสักครู่พี่ดูเลิก10 โมง 10นี่มัน10 โมง 20แค่นั้นเอง10 นาทีเองเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวนี้ว่าใช้กากกาแฟนะทำหัวเชื้อใช้กากกาแฟคือเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านข้างนอกนะคะแล้วเรากลับมาที่10 โมง 40ละกันนะคะเราเลท40 นาทีนะคะเราก็ไปเข้าห้องน้ำทานกาแฟทานขนมคุยกันข้างนอกนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเรามอบของที่ระลึกนะคะก็จะมีกระป๋องเขาเรียกว่าแก้วน้ำสุญญากาศนะคะแล้วก็ครีมนะคะครีมไปให้คนที่บ้านไม่ได้ใช้เลยเนี่ยครีมถ่ายรูปนะคะขออนุญาต